ันนี้ช่องอะไรคะตะกร้าหนูช่องอะไรครับลูกเป็นไงดีดำตุ้งก็จังยิ้มครับตะกร้าคีนะคะวันนี้เรามาวันลอยกระทงกันนะคะเดี๋ยวตะกร้าจะแวะซื้อกระทงกันก่อนนะเพราะว่ากระทงของตะกร้าวันนี้ตั้งใจเอากระทงไหนมาลอยกระทงโรงเรียนแต่ว่าตะกร้าบอกว่าอยากจะขอซื้ออาหารตาหน่อยใช่ไหมแล้วก็กระทงโรงเรียนมาลอยใช่ไหมคะนี่เหรอ อันนี้เหรอตะกร้าเลือกแล้วก็อยากได้อันไหนครับเอาไหนอันนี้นะเท่าไหร่คะ25บาทเอาถือลูกเอานี้นะชอบอันนี้ใช่ไหมครับเขาบอกให้พี่เขาอย่าลืมรับตะไคร้ด้วยนะในจุดทูบจุดเทียนไอ้กระทงในใจจงขอขมาคงคาใจแม่คงคาลูกหนูขออภัยสามนึกว่าให้พวกหนูผู้มีคุณเดี๋ยวจะจุดทูบจุดเทียนก่อนขอขมาคงคาแล้วค่ะอาจารย์กาขอขมาก่อนไหมขอด้วยอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยขออะไรไปไปลอยกันเลยไปค่ะทุกคนลอยกันตรงตาประเทศกันเอาไปเลยเดี๋ยวเรารอตรงนี้ลูกเดี๋ยวให้ป้าจุดทุกทีอย่าให้ป้าลงไปลอยนะคะเดี๋ยวจุดทุกจุดเทียนแล้วเดี๋ยวให้ป้าลงไปลอยให้จุดเทียนนะจุดเทียนจุดเทียนนะครับจุดเทียนใช่ไหมลูกอันตรายเดี๋ยวเราให้ป้าม้าลงไปลอยต้องได้อยู่กองแม่นะลอยกับแม่ตอนเดินดีๆนะลูกป้าป้าจุงลูกดีๆนะไม่มาลอยได้อ่ะตุ๊กตากระทงตุ๊กตาลอยได้กระทงที่โรงเรียนกระทงที่โรงเรียนทำมันก็ลอยได้แล้วมันลอยได้จริงๆนะกลับมาเร็วกลับมาแบบนี้ไม่ใช่อันนี้มาเร็วเสวัสดีค่ะเจอครับติดในบ้านคุณยงเจอครับกระทงจากบ้านติดในบ้านจากคนแรกคุณยงครับไอ้เป็นตำรวจในบ้านวันนี้เป็นตุ๊กตาบ้านแน่นอนก็เปลี่ยนร้องคุณยงก็เปลี่ยนใจหลวงพ่อมาตั้งใจที่จะทำให้เราได้ตรวจโอ้โหจะดีมันจะร้อนนะมันจะร้อนเรื่องของที่มีเรื่องที่ทำอร่อยไหมมองต่อต้นกล้าใช่ไหมลูกเธอบนเรือแรงไม่เที่ยวไม่แพงบนโยนเที่ยวแรงเรือหมดน้ำหมดเลยนะจ๊ะได้อะไรจอมีอะไรถูกใจยังรับมาย่างของแกมีไหนเดินยังไงเฮ้ยเดินยังไงเดินไปไหนโอ้ระวังตกบันไดต้นกล้าเหนื่อยไหมขึ้นบันไดมาโอ้โหเหนื่อยให้กับป้าอุ้มอย่างเดียวเลยสวยไหมไปดูวิวกันไปอ้าวถ้าชอบต้นกล้าล่ะครับสวัสดีครับวันนี้เฮ้ยถ้าเกิดชอบต้นกล้าต้องทำยังไงครับไลค์กดแชร์แชร์ไลค์แชร์กดแชร์นะคะ